Dragon's Dogma คือการผจญภัยในโลกอิสระที่สลัดความเป็นตัวคุณลงไปในเกมตั้งแต่ต้นจนจบตัวเกมจะมีอิสระสูงกว่าเกมที่ผ่านๆมาของ Capcom มันจะมอบการควบคุมชั้นยอดให้คุณได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองแต่คุณก็ไม่ได้ตัวคนเดียวเพราะจะมีเราพร้อมที่จะคอยให้คำแนะนำและช่วยต่อสู้อยู่ข้างกายด้วยความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าทุกความช่วยเหลือนั้นจำเป็นต่อคุณเสมอมีมังกรบุกเข้ามายังหมู่บ้านที่ตัวเอกอาศัยอยู่ซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านของตนแต่ก็ต้องพ่ายแพ้และถูกมังกรควักหัวใจออกไปเมื่อถูกมังกรควักหัวใจออกไปตัวเอกก็กลายเป็นผู้ที่ถูกเรียกว่าอาริเซนทำให้เขาได้รับการยอมรับจากพรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกลิขิตมาเพื่อล่ามังกรโดยเฉพาะOur fealty is sworn to you, Arisen. พอมีบทบาทสำคัญกับเนื้อเรื่องมากครับเมื่อเล่นไปเรื่อยๆคุณจะได้ทราบถึงเหตุผลในการมีอยู่ของพรและรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องคอยติดตามอาริเซนพรคือส่วนเติมเต็มของผู้เล่นครับและก็มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ด้วยคุณต้องพัฒนาและคอยดูแลพรของตัวเองเพื่อจะได้มั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่แข็งแกร่งผู้เล่นจะได้รับการสมทบจากพร3คนซึ่งควบคุมโดย AI พวกเขาคือเพื่อนร่วมศึกที่จะคอยช่วยเหลือคุณในการต่อสู้และคอยให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ต่างๆครับในการต่อสู้พรไม่เพียงแต่จะให้ความช่วยเหลือแต่ยังให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์กับคุณด้วยอย่างพวกเขาจะคอยบอกเคล็ดลับในการต่อสู้กับศัตรูตัวนั้นๆให้คุณได้รู้ครับแต่ละแนวทางในการจัดกลุ่มจะส่งผลกับการต่อสู้ให้ทวีความหลากหลายขึ้นครับสไตล์การต่อสู้และแนวทางที่คุณเลือกจะเปลี่ยนไปตามการเลือกใช้เพื่อร่วมทีมและบางทีศัตรูตัวเดียวกันก็จะทำให้ความท้าทายในแบบที่คุณต่อสู้ต่างกันออกไปเราอยากให้พรแชร์ประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้เล่นครับอย่างเช่นความรู้จากเควส1หรือประสบการณ์จากการต่อสู้กับศัตรูบางตัวซึ่งจะเป็นคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้เล่นการที่พรจะแชร์ความรู้และประสบการณ์จากการที่ได้ผจญภัยไปกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ถือเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของเกมนี้ครับผู้เล่นจะได้สัมผัสการผจญภัยเฉพาะตัวในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลตัวเกมจะให้อิสระกับผู้เล่นในการดำเนินเรื่องสำรวจและทำเควสได้ตามใจชอบผมว่าความน่าภาคภูมิใจของ Dragon's Dogma ก็คือมันเป็นเกมแอคชั่นที่มีอิสระสูงที่สุดครับไม่ว่าจะเลือกเผชิญความท้าทายในรูปแบบไหนจะประยุกต์ใช้กลยุทธ์ยังไงคุณก็กำหนดเองได้ทุกอย่างครับ Dragon's Dogma จะมอบอิสระให้คุณได้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองกำหนดวิถีทางเลือกเป็นผู้กล้าในแบบที่คุณอยากเป็นทั้งแนวทางการเลือกใช้พรการพัฒนาความสามารถและการบัญชาการพวกเขาในการต่อสู้จะส่งผลได้ทั้งชัยชนะที่งดงามและความพ่ายแพ้อย่างหมดสภาพฉะนั้นจงเลือกให้ดีเพราะคุณคืออาริเซน